สวัสดีครับในที่สุด Microsoft ก็เพิ่มฟังก์ชัน Image เพื่อใช้สำหรับดึงรูปภาพจาก URL เข้ามาซึ่งทำงานเหมือนกับตัว Image ฟังก์ชันของ Google Sheets เลยเริ่มต้นมาผมลบตัวที่มีอยู่ทิ้งไปก่อนนะฮะแล้วก็พิมพ์แค่เนี่ย Image ตรงนี้วงเล็บแล้วก็ผ่าน URL อันนี้เน้นนะครับตัว Image จะต้องเป็น Image ที่มาจากเว็บเท่านั้นจะดึงมาจาก local ไม่ได้นะฮะเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ ตัวรูปตัวนี้ออกมาแล้วเราก็สามารถ copy <S <S เพราะตัวนี้เหมือนเป็นตัวฟังก์ชันเป็นสูตรเลือกออกมากด c t r l d doc เนี่ยมันก็จะไปดึงรูปภาพทั้งหมดตรงนี้มาให้เราได้เลยแล้วตัวพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะฟิลเตอร์อะไรก็ได้อย่างเช่นในที่นี้ผมมีการไปใส่ตัวฟิลเตอร์กรองตรงนี้ไว้นะครับเราสามารถที่จะบอกว่าจะดูอันไหนหรือไม่ดูอันไหนนะครับตอนนี้ฟิลเตอร์เหลือแค่นี้ละหรือว่าเราอยากจะขยาย ความสูงนะครับของตัวรูปเนี่ยโดยที่รูปทั้งหมดก็จะ r e ไ i z e อัตโนมัติเดี๋ยวผมเอากลับมาทั้งหมดก่อนนะครับผมก็แค่เลือกเนี่ยแถวของข้อมูลสมมติผมต้องการรูปใหญ่ๆหน่อยก็เนี่ยทำให้ความสูงของแถวใหญ่ขึ้นแล้วก็ตรงตัวคอลัมน์ก็เอาให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยผมก็ได้รูปที่ใหญ่ขึ้นคือพูดง่ายๆขนาดของรูปจะปรับตามขนาดของความกว้างกับความสูง ของแถวคอลัมน์ของเราเห็นไหมครับเราก็จะได้พวกนี้ขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวผมเอาให้เล็กลงหน่อยแล้วกันจะได้เห็นบนหน้าจอแล้วกันนะฮะแล้วนอกจากนั้นนะครับหลายท่านที่เอามาประยุกต์ใช้กับสินค้าต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนการที่จะเขียนให้เราเลือกอย่างเช่นอันนี้เป็นชื่อหนังนะครับไลท์เย r แล้วก็ให้โชว์รูปตรงนี้เนี่ยค่อนข้างยุ่งยากเลยแต่ตอนนี้สมมุติว่าผมเอาเดิมทินเซสเนี่ยเลือกตรงนี้ปุ๊บก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้เลย ซึ่งสูตรตรงนี้นะครับก็เป็น vlookup ธรรมดาเลยอย่างเช่นนี้มีอยู่2คอลัมน์ใช่ไหมครับผมก็สามารถ vlookup แล้วก็ return คอลัมน์ที่2ออกมาหรือว่าจะใช้ xlookup ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำตรงนี้ให้ดูใหม่ละกันเริ่มต้นมาผมก็มาที่ data ตรงนี้แล้วก็ใช้ data validation นะฮะแล้วก็เลือกตัว list แล้วก็ตรง source ตรงนี้เราก็บอกว่า list ของเราคือพวกนี้ ชื่อหนังนะอันนี้เราก็จะได้ dropdown list ละเราสมมติเลือกสักอันนึงเ,เอา light like year ละกันนะตรงนี้ผมเขียนเป็น x lookup ก็ x lookup lookup ค่านี้แล้วก็เทียบกับค่าในช่วงข้อมูลตรงนี้แล้วก็ถ้าได้ return array ก็คือตัวเนี่ยตัวนี้ลงมาเรื่อยๆแบบนี้ วงเล็บปิดเห็นไหมครับเราก็จะได้นี้มานะฮะไม่ว่าจะ v look up x look up เนี่ยใช้ได้หมดเห็นไหมครับเนี่ยเลือกได้เลยชื่อหนังอันนี้ก็คือฟีเจอร์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนเราคอยส่วนไฟล์นี้ผมจะแชร์ไว้ให้ด้วยนะครับก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสําหรับท่านที่มีตัวเน้นนะครับณนะตอนนี้เนี่ย ต้องมีตัว Office Insider นะครับก็ลองเอาฟังก์ชัน Image ตัวนี้ไปลองใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ